ยาคือเนื้อหาทั้งหมดที่คิดว่าจะสอนคือสอนทั้งหมด7บทนะครับของวันนี้คิดว่าจะสอน4บทก็จะมีเรื่องเซลล์เรื่องที่1นะครับแล้วก็เรื่องที่2คือการบาดเจ็บแล้วก็การตายของเซลล์เรื่องที่3การอักเสบแล้วสุดท้ายก็เรื่องการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของพาโทหรือว่าพยาธิวิทยาเนี่ยก็คือหลักๆเน้นเรื่องโรคแล้วก็กลไกการเกิดโรคให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยคือมันเกิดมาได้ยังไงแล้วว่าการมันเป็นยังไงบ้างฟังแบบสบายๆไม่มีซีเรียสนะคะไม่มีซีเรียสคือฟังให้เข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆของพยาธิวิทยาว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลักๆที่เรียนเนี่ยคือไม่ได้จะเรียนเพื่อไปเป็นนักพยาธิอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องลึกซึ้งมากแต่เอาให้เข้าใจหลักคอนเซ็ปต์เพื่อจะได้นำไปใช้กับเรื่องอื่นๆที่เรียนครับคือพยาธิวิทยาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pathology นะครับหมายถึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องโรคการดำเนินของโรคนะครับแล้วก็กลไกในการเกิดโรคก็เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลทันตะเภสัชเทคนิคการแพทย์สัตวแพทย์หรือว่าสาธารณสุขก็ควรจะรู้เอาไว้นะครับอาจจะไม่ต้องลึกซึ้งมากแต่ว่าควรจะเข้าใจทีนี้การเรียนพยาธิวิทยานี้มีความสำคัญยังไงก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกของการเกิดโรคนะครับเพื่อจะได้นำไปสู่การรักษาโรคที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรารู้กลไกจริงๆเราก็สามารถจะผลิตยาที่ไปสอดคล้องกับกลไกแล้วทำให้เกิดการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพจริงคือพยาธิวิทยาเนี่ยจริงๆมันก็แบ่งย่อยเป็นหลายสาขานะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมา3สาขาที่หลักๆก็คือ1พยาธิวิทยาทั่วไปนะครับ General Pathologyอันนี้ก็เน้นการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของเซลล์ของเนื้อเยื่อแล้วก็ของอวัยวะเมื่อเกิดโรคขึ้นนะครับคือเป็นการศึกษาลงมือว่าเซลล์ในตัวทั่วไปเมื่อเกิดโรคมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอันที่สองคือพยาธิวิทยาคลินิกหรือ clinical pathology อันนี้คือเน้นการศึกษาทางห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเช่นเน้นการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจน้ำลายตรวจน้ำในโพรงสมองเป็นต้นนะครับเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเน้นเรื่องห้องแลบนะครับอันที่สามคือพยาธิสรีระวิทยานะครับอันนี้ก็คือเน้นการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยาของร่างกายในขณะที่เกิดโรคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องส่วนประกอบของเซลล์นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องพยาธิวิทยาก็คือคงต้องรวมไปถึงระดับเซลล์เพราะว่ากลไกการเกิดโรคมันก็อยู่ที่เซลล์ที่เป็นระดับเหมือนย่อยที่สุดเป็นหลักนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้ก็มาจนถึงกันนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยหน่วยย่อยที่สุดที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เราก็เรียกว่าเซลล์ใช่ไหมครับขนาดก็เล็กมากก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้าทั้งร่างกายรวมกันก็หลายล้านเซลล์นะเซลล์ที่ทำหน้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็จะอยู่รวมกลุ่มกันเราก็เรียกกลุ่มของเซลล์นั้นว่าเนื้อเยื่ออันนี้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อก็รวมกันกลายเป็นอวัยวะนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหลายๆอวัยวะรวมกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าระบบอวัยวะอย่างเช่นในรูปอันนี้ก็แสดงระบบทางเดินอาหารที่จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือเริ่มตั้งแต่ความของต่อมน้ำลายท่ออาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับตับแล้วก็ถุงน้ำดีทั้งหมดนี้เราก็จะรวมเรียกว่าระบบทางเดินอาหารระบบหลายระบบเนี่ยก็รวมกันกลายเป็นร่างกายของมนุษย์ทีนี้ถ้าระดับเซลล์เนี่ยมีความผิดปกติทางหน้าที่คือทำหน้าที่เปลี่ยนไปก็จะส่งผลให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะเนี่ยผิดปกติไปด้วยนะครับเมื่อผิดปกติมากๆเขาก็เกิดกลายเป็นโรคหรือเกิดกลายเป็นพยาธิสภาพขึ้นฉะนั้นการมาเรียนรู้เรื่องเซลล์องค์ประกอบของเซลล์หน้าที่ของเซลล์ก็มีความสำคัญก็จะพูดค่อนข้างเหมือนกันเพื่อความรู้กันเป้าไปหรือเปล่าเด็กที่ลำพูนนิวเคลียสก็เป็นที่เก็บสารพันธุกรรมของเซลล์แต่ละเซลล์เอาไว้ส่วนประกอบอื่นๆที่อยู่ข้างรอบๆอันนี้เราก็เรียกว่าไซโตพลาสม์นะครับ
ก็จะมีพวกหน่วยย่อยต่างๆทำหน้าที่ต่างๆมากมายนะครับทั้งหมดก็ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าเซลล์มนุษย์นั้นไม่มีผนังเซลล์แต่ถ้าเป็นเซลล์เชื้อโรคหลายชนิดจะมีผนังเซลล์ฉะนั้นถ้าเราผลิตยาที่ไปออกฤทธิ์ที่ผนังเซลล์อันนี้คือมันก็จะกำจัดเชื้อโรคได้แต่ว่ามันก็จะไม่ทำอันตรายของเซลล์มนุษย์เป็นต้นนะครับเพราะว่าเซลล์มนุษย์เนี่ยไม่มีผนังเซลล์อันนี้รูปบ้านนะครับแต่ถ้ารูปจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปที่จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ขยายกำลังขยายเยอะมากได้เป็นแสนเป็นล้านเท่าเพราะเซลล์ขนาดมันเล็กมากใช่ไหมครับมันก็ต้องขยายเยอะแต่ว่าถ้าเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็เป็นขาวดำก็ไม่ใช่ภาพสีนะครับตรงด้านมุมล่างซ้ายนี่ก็เป็นนิวเคลียสนะครับส่วนที่อื่นก็เป็นพวกหน่วยต่างๆของเซลล์นี่คือตัวเอ็นหรือตัวรอบๆคือทั้งหมดนี้นะครับก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่อันนี้คือเป็นภาพจริงนะครับภาพจริงมันก็จะเป็นสาวงแล้วรอบๆคืออะไรรอบๆก็จะเป็นไซโตพลาสม์ก็จะมีพวกหน่วยย่อยต่างๆนะครับก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าหน่วยย่อยเนี่ยคือมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูเรื่องนิวเคลียสกันก่อนนะครับคือนิวเคลียสมันก็เป็นก้อนกลมๆอย่างที่บอกคือข้างในก็จะบรรจุสารพันธุกรรมทั้งหมดของเซลล์ของมนุษย์เราไว้เป็นสองส่วนก็คือโครมาตินกับนิวเคลียสนะครับโครมาตินอันนี้ก็จะมีสารพันธุกรรมส่วนนิวเคลียสนี้ก็จะมีหน้าที่สร้าง RNA นะครับก็เดี๋ยวพูดต่อไปว่ามันมีหน้าที่ยังไงทีนี้พูดถึงสารพันธุกรรมอันนี้ทวนความรู้นะครับได้หลายคนน่าจะเคยรู้มาก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้หน่วยย่อยที่สุดของสารพันธุกรรมนะครับมันจะประกอบด้วยตัวน้ำตาลที่มีคาร์บอน5โมเลกุลและเรียกน้ำตาลเพนโทสนะครับน้ำตาลเพนโทสเนี่ยคือก็จะไปเกาะกับตัวเบสก็คือด่างนะครับตัวเบสที่มีไนโตรเจนอยู่ในโมเลกุลเราจะเรียกว่าไนโตรเจนและเบสถ้า2ตัวนี้เกาะกันเราจะเรียกว่านิวเคลียสไซด์นิวเคลียสไซด์เนี่ยถ้ามีตัวฟอสเฟตตรงนี้มาเกาะอยู่ด้วยเราจะเรียกว่านิวเคลียสไทนิวโครไทด์นี่คือเป็นหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมนิวโครไทด์หลายๆอันรวมกันเราจะเรียกว่ากรดนิวคลีอิกนะครับกรดนิวคลีอิกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทอันแรกคือ DNA นะครับอันนี้คือเป็นสารพันธุกรรมอันที่2คือ RNA นะครับต่างกันคือตัว DNA เนี่ยตัวน้ำตาลมันจะขาดออกซิเจนไปโมเลกุลหนึ่งก็ต่างกันแค่นี้นะครับแต่ DNA นี่คือเป็นสารพันธุกรรมของน้ำตาลต้องมาดู DNA นะครับก็เหมือนในรูปคือ DNA เนี่ยมันจะเป็นสายของกรดนิวคลีอิก2สายแล้วก็พันกันเป็นเกลียวลักษณะคล้ายบันไดบนนะครับข้างในก็บรรจุสารพันธุกรรมคำว่าสารพันธุกรรมก็คือหมายถึงตัวไนโตรเจนัสเมทนะครับมันจะมีทั้งหมด4ชนิดคือ A G C แล้วก็ T นะครับอันนี้ทวนความรู้พวกเราไม่มีพื้นฐานความรู้เลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะของใหม่ล่าสุดพวกเราไม่มีความรู้ด้านนี้ค่ะงั้นก็พูดช้าๆนะครับจริงๆในชีทที่ให้ไปค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็อ่านประกอบกันค่ะได้ค่ะทีนี้คืองั้นก็มาดูตัวเบสนะครับมันจะมี A G C T ลักษณะรูปร่างก็เหมือนในภาพนะครับอย่างตัวสีรูปร่างก็เป็นแบบนี้นะครับย่อมาจากคำว่าไซโตซีนตัว G ก็ย่อมาจากควาลีนนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้คือเป็นโมเลกุลสารที่ดีทีนี้คือในสาย2สายที่พันกันเนี่ยมันก็จะมีเบสพวกนี้เรียงกันไปเรียงกันมายาวมากนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะเรียงไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละคนสารพันธุกรรมก็จะไม่เหมือนกันถามว่า DNA ที่ว่าเป็นสารพันธุกรรมเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรคำตอบคือมันมีหน้าที่เอาไปถอดรหัสให้ได้กลายเป็น RNARNA ก็จะเป็นทำหน้าที่อีกทีหนึ่งหมายถึงว่า DNA จะถอดรหัสเป็น RNA ใช่แล้ว RNA ก็จะเอาไปสร้างเป็นโปรตีนเพราะโปรตีนจริงๆสำคัญที่สุดพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันจริงๆโปรตีนสำคัญที่สุดสารที่ทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายส่วนใหญ่เป็นโปรตีนหมดเลยคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเน้นคือให้พลังงานไม่งั้นก็เป็นตัวเข้าไปเติมเป็นโปรตีนที่มีอยู่ให้ทำหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลักๆจริงๆก็คือโปรตีนสำคัญ DNA เนี่ยจริงๆหน้าที่คือเอาไปสร้างโปรตีนนะครับอีกนิดการสวรรค์อะไรนะครับอีกนิดการสวรรค์ก็คือของที่มีในกรัมต่อน้ำหนักของโปรตีนนี่ครับก็เป็น1กรัมต่อน้ำหนักตัวคือแต่ละคนน้ำหนักตัวไม่เท่ากันใช่ไหมหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวครับ
ตีนที่เพียงพอนะครับโปรตีนที่สำคัญมากถ้าได้รับโปรตีนเพียงพอร่างกายแข็งแรงนะกระสุนจากเนื้อสัตว์โดยตรงก็ได้ขอให้เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นคือกรดอะมิโนเนี่ยหมายถึงโมเลกุลได้ไล่ถึงโปรตีนก็ต่อเลยนะครับต่อไปมาดู RNA สำหรับ RNA อันนี้เป็นแค่สายของกรดนิวคลีอีกแค่หนึ่งสายคือไม่ได้เป็นสองสายมาพันกันนะครับเป็นแค่สายเดียวได้มาจากการถอดรหัสจาก DNA นะครับโดยที่ตัวเบสของ RNA ก็จะคล้ายกับ DNA คือ A G C แต่ว่าตัว T จะแค่เปลี่ยนเป็นตัว U นิดหน่อยทีนี้ RNA เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ชนิดเดี๋ยวค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเอาแบบชิลๆนะครับพี่ซีอันแรกเราเรียกว่า messenger RNA นะครับย่อมาจากคำว่า mRNA คือเป็น RNA ที่ถูกแปลรหัสไปเป็นโปรตีนอันที่2คือ transfer DNA ย่อว่า tRNA อันนี้ทำหน้าที่นำกรดอะมิโนมาเรียนต่อกันเพื่อจะได้กลายเป็นโปรตีนนะครับคือโปรตีนนี่รู้กันใช่ไหมครับว่าหน่วยย่อยที่สุดคือกรดอะมิโนแล้วเรียงกันยาวๆจนกลายเป็นโปรตีนตัวที่3คือไรโบโซมอล RNA อันนี้คือเป็น RNA ที่เป็นองค์ประกอบในไรโบโซมของเซลล์นะครับทำหน้าที่เชื่อมกรดอะมิโนแต่ละอันเข้าด้วยกันเพื่อให้กลายเป็นโปรตีนสรุปคือหลักๆการสร้างโปรตีนของร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องถอดรหัสมาจาก DNA นะครับเริ่มแรกคือถอดรหัสจาก DNA มาเป็น mRNA นะครับแล้ว mRNA เนี่ยก็ค่อยถูกแปลรหัสไปเป็นโปรตีนอีกทีนึงก็ดูอย่างในรูปแล้วกันนะครับคือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเซลล์นะครับข้างในกลมๆนี้เป็นนิวเคลียสในนิวเคลียสก็จะมี DNA อย่างที่บอกใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะสร้างโปรตีนเนี่ยเราก็จะทำการถอดรหัส DNA นะครับจนได้มาเป็นmRNA ซึ่งจะเป็นแค่สายเดียวเพราะว่าเราถอดมาจากแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีนี้ mRNA ที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสเนี่ยก็ออกมาข้างนอกมาอยู่ในไซโตพลาสม์นะครับแล้วก็มาเกาะกับไรโบโซมที่มีหน้าที่สร้างโปรตีนนะครับแล้วก็ทำการเอากรดอะมิโนมาเชื่อมกันโดยกรดอะมิโนนี่คือได้มาจากลำดับเบสที่บอกว่าเป็นสารพันธุกรรมลำดับเบสที่เรียงกันมันจะบอกว่าจะต้องร่างกายจะต้องนำกรดอะมิโนตัวไหนมาเชื่อมกับตัวไหนทีนี้มันจะมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารพันธุกรรมคือฟังเอาไว้จะได้เวลาไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนถึงจะได้ไม่งงนะครับว่าแต่ละคำศัพท์มันคืออะไรมาต่างกันยังไงนะครับคำแรกคือคำว่านิวเคลียสโซมนิวเคลียสโซมหมายถึงสาย DNA ที่มาพันล้อมรอบโปรตีนอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรตีนฮิสโตนนะครับทีนี้นิวเคลียสโซมที่เป็นสายยาวๆแล้ววนพับไปมากลายเป็นเส้นใยเราก็จะเรียกว่าโครมาตินโครมาตินถ้าหดสั้นลงในขณะที่เซลล์แบ่งตัวเราก็เรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมนี้น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วทีนี้มาดูคำว่ายีนคำว่ายีนเนี่ยความหมายคือเป็นบริเวณของ DNA ที่สามารถเอาไปถอดรหัสแล้วไปสร้างโปรตีนได้คือ DNA คนเรามันก็มีทั้งบริเวณที่เอาไปสร้างโปรตีนกับบริเวณที่ไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับคือยีนคือเฉพาะบริเวณที่เอาไปสร้างโปรตีนได้นะครับซึ่งจริงๆจะเจอแค่ประมาณ 3%ของ DNA ทั้งหมดในร่างกายอีกที่เหลือคือยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำหน้าที่อะไรนะครับอันสุดท้ายคือคำว่าจีโนมก็คล้ายๆคำว่ายีนใช่ไหมครับหมายถึงจำนวนยีนทั้งหมดในสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างของมนุษย์ยังมีจีโนมเท่าไหร่เป็นต้นครับก็เป็นคำศัพท์ที่ฟังไว้จะได้นิมนต์ท่านไปเจอที มีไม้นะคะตรงนี้ถ้าสงสัยถามได้นะครับระหว่างที่สอนเด็กก็ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องนิวเคลียสไปแล้วนะครับต่อไปก็มาพูดเรื่องไซโตพลาสม์อย่างตัวนิวเคลียสก็ที่เห็นเป็นก้อนกลมๆนะครับคือก้อนกลมๆเล็กๆสีฟ้าเข้มๆอันนี้ก็คือเป็นนิวเคลียสนะครับส่วนที่กระจายอยู่ทั่วไปนั้นก็คือโครมาตินทีนี้มาดูไซโตพลาสม์ไซโตพลาสม์ก็คือทั้งหมดที่เหลือที่ไม่ใช่นิวเคลียสนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบเล็กๆมากมายเราจะเรียกว่าออร์แกเนลออร์แกเนลมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวบ้างค่อยๆพูดแต่ละตัวไป
ตัวแรกก็คือไรโบโซมที่พูดเมื่อกี้มันก็จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับที่อยู่ในไซโตพลาสม์อันนี้ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนไว้ใช้ในเซลล์นะครับเอาเป็นตัวที่สองคือ IER นะครับเราเป็นโนพลาสมิกเรติคูลัมนะครับอันนี้คือมันจะมีไรโบโซมเกาะยึดติดอยู่ข้างบนผิวนะครับหน้าที่ก็เลยเป็นการสังเคราะห์โปรตีนเหมือนกันแต่ว่าสังเคราะห์เพื่อส่งออกไปใช้ข้างนอกเซลล์อย่างเช่นเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างเอนไซม์หรือว่าสร้างฮอร์โมนก็จะสร้างจากตัวเป็นตัวนี้แล้วก็ส่งไปใช้ข้างนอกเซลล์ตัวต่อไป SAR นะครับก็คือมีผิวเรียบสมูทก็แปลว่าเรียบใช่ไหมก็คือเป็นเอ็นโดพลาสมิกและเป็นกล้ามเชิงในอันนี้รู้สึกว่ามันน่าแรกเลยนะครับมันไม่เป็น PowerPoint แบบนี้จำได้ไหมต้นต้นดีอาจจะพูดกับมันไปมาเนี่ยเอชซีไอในโซนต่อครับต่อไปก็ตัว SDR นี้คือหน้าที่คือกำจัดสารพิษนะครับแล้วก็สร้างพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนหลักๆฉะนั้นตับก็จะมีอวัยวะตับเนี่ยก็จะมี SDR เยอะเพราะว่าตับอย่างที่รู้ว่ามีหน้าที่หลักๆคือกำจัดสารพิษแล้วก็สร้างฮอร์โมนใช่ไหมครับตัวตัวต่อไปไลโซโซมนะครับไลโซโซมอันนี้มีความสำคัญในการเกิดโรคเพราะว่ามันเป็นออร์แกเนลที่มีเนื้อหุ้มและข้างในเนี่ยคือบรรจุเอนไซม์ต่างๆเยอะโดยเฉพาะเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายสารต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าตัวไลโซโซมเนี่ยเนื้อหุ้มมันรั่วออกมามันก็สามารถไปย่อยสลายสารต่างๆทั้งในตัวเซลล์เองหรือข้างนอกเซลล์แล้วก็กลายเป็นโรคได้ตัวต่อไปคือเปอร์ออกซิโซมอันนี้ก็มีเอนไซม์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเอนไซม์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าใช้กำจัดอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าเอนไซม์แคตาลิซ์พูดเร็วไปหน่อยที่สำคัญเหมือนกันก็คือไมโตคอนเดรียอันนี้หน้าที่หลักคือสังเคราะห์พลังงานไปให้เซลล์ใช้นะครับพลังงานที่มีให้เซลล์ใช้จะอยู่ในรูปของ ATP นะครับอะดีโนซีนไทรไฟสเฟตส่วนโครงเซลล์หรือว่าไซโตสเกเลตันอันนี้ก็เป็นโมเลกุลที่ช่วยให้เซลล์คงสภาพรูปร่างอยู่ได้ก็คงไม่ลงรายละเอียดช่วยให้เซลล์สามารถคงสภาพรูปร่างอยู่ได้นะครับไม่เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมก็มาดูรูปแต่จริงๆมันเป็นรูปวาดนะครับถ้ารูปจริงมันก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้สักทีเดียวอย่างอันแดงๆอันนี้ก็คือไมโตคอนเดรียไว้สร้างพลังงานนะครับอันนี้ก็ออกซิโซมเป็นเม็ดกลมๆมีเอนไซม์อยู่ข้างในไลโซโซมก็เป็นเม็ดกลมๆคล้ายกันเอนไซม์อยู่ข้างในส่วนตัวที่ออกเขียวๆเหลืองๆอันนี้ก็คือไอ้ตัวเอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมที่มันมีแบบถูกขัดกับแบบเรียบนะครับแบบถูกขัดก็คือมีไรโบโซมที่มันเดินออกอยู่ข้างบนไปสร้างโปรตีนนะครับแบบเรียบก็คือเอาไว้กำจัดสารพิษคือเซลล์โดยทั่วไปหน้าตามันจะประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเซลล์บางประเภทที่รูปร่างเปลี่ยนไปเลยเมื่อเอาไว้ทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับที่เห็นรูปตัวคอยคือเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันนิวเคลียสก็ไม่มีนะครับออร์แกเนลอื่นก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับคือพยายามเพิ่มพื้นที่ผิวไว้เพื่อรับการออกซิเจนฉะนั้นรูปมันก็จะเป็นกลมแล้วก็หวานตรงกลางการที่มันหวานตรงกลางก็คือพื้นที่ผิวก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็จะได้สามารถขนส่งออกซิเจนได้เยอะขึ้นพื้นที่ผิวส่วนถ้าเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหน้าตาก็เป็นแบบในรูปของไข่นะครับคือเป็นเส้นใยเป็นมัดเอาไว้ทำหน้าที่ขดตัวให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะครับอันรูปกอไก่อันนี้ก็เป็นเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทมันมีหน้าที่รับส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีตัวที่ยื่นออกไปเพื่อรับสัญญาณเราเรียกว่าเดนดาหรือตัวที่ยื่นออกไปเพื่อส่งสัญญาณแล้วก็เรียกว่าแอคซอนนะครับหน้าตามันก็เป็นเส้นใหญ่แล้วก็มีแขนงยื่นออกไปฉะนั้นจะเห็นว่าเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยคือมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะมันก็จะพยายามเปลี่ยนรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์
อันเมื่อกี้ก็พูดเรื่องรูปร่างเซลล์ไปแล้วต่อไปมาดูเรื่องการขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับว่ามีวิธีไหนบ้างก็มี2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกคือขนส่งแบบผ่านทะลุเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงกับแบบที่2คือไม่ผ่านทะลุนะครับคําว่าผ่านทะลุเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2แบบคือใช้พลังงานกับไม่ใช้พลังงานไม่ใช้พลังงานก็แบ่งออกเป็น4อันเดี๋ยวค่อยๆพูดกันแบบไม่ใช้พลังงานวิธีแรกคือ simple diffusion คือการแพร่ตรงๆเลยง่ายๆนะครับอย่างในรูปนี้ก็รูปซ้ายสุดนี้คือตรงกลางที่เป็นเส้นเทานี้คือสมมติว่าเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วโมเลกุลเม็ดส้มๆพวกนี้ก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันมีเยอะกว่าด้านขวาคือมันเข้มข้นมากกว่าใช่ไหมครับถ้ามันสามารถโมเลกุลมันเล็กพอที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆแพร่จนในที่สุดมันจะมีความเข้มข้นเท่ากันก็คืออยู่ในสภาพสมดุลก็คือแพร่เข้ากับแพร่ออกเท่ากันตัวอย่างง่ายๆของการแพร่แบบนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกลมออกเวลาหายใจอันนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเพราะว่ามันแพร่ตามความเข้มข้นจากมากไปน้อยอันที่2เรียกว่า facilitated diffusion เป็นการแพร่เหมือนกันแต่ว่าแพร่แบบใช้ตัวพลังเพราะว่าโมเลกุลตัวมันเองใหญ่เกินไปไม่สามารถแพร่ทะลุได้โดยตรงนะครับตัวอย่างก็คือการนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์รูปข้างบนเนี่ยคือเป็นรูปแสดงองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์คือเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เรียบๆนะครับมันก็จะมีพวกตัวสีม่วงๆที่เป็นกลุ่มโปรตีนที่มีหน้าที่เป็นตัวพาสารเข้าออกเซลล์แทรกอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะครับรูปข้างล่างคือสมมติว่าเนี่ยเหลือๆเนี่ยเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคสมันก็จะแพร่เข้าเซลล์ตอนไม่ได้แพร่ทะลุไปตรงแต่แพร่ผ่านตัวพาที่เป็นสีม่วงคือแพร่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเหมือนกันเพราะว่าแพร่จะความเข้มข้นมากไปน้อยอันที่3คือออสโมซิสอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับออสโมซิสก็คือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มอย่างในรูปด้านซ้ายที่เป็นหลอดรูปตัวยูเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายของหลอดน้ำจะมีปริมาณเจือจางมากกว่าน้ำที่เจือจางมากกว่ามันจะค่อยๆแพร่ผ่านเยื่อคือตรงนี้นะตรงนี้คือเยื่อค่อยๆแพร่ผ่านเยื่อไปอีกฝั่งหนึ่งจนในที่สุดความเข้มข้นของน้ำเท่ากันทำให้น้ำฝั่งนี้ลดลงและน้ำฝั่งด้านขวาเพิ่มขึ้นอันนี้คือเขาเรียกว่าออสโมซิสออสโมซิสนี้ก็มีความสำคัญกับเซลล์เหมือนกันเพราะว่าถ้าบริเวณข้างนอกเซลล์เนี่ยมีน้ำเยอะกว่าข้างในเซลล์น้ำมันก็แพร่เข้ามาข้างในเซลล์ใช่ไหมครับแล้วเซลล์ก็บวมนะครับเซลล์บวมมากๆเซลล์ก็แตกแล้วเซลล์ก็ตายแต่ถ้าน้ำเท่ากันเซลล์ก็ปกติแต่ว่าถ้าน้ำน้อยกว่าเซลล์น้ำข้างในเซลล์ก็แพร่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเซลล์ก็เลี่ยงเนี่ยอันสุดท้ายคือฟิลเตอร์ชันนะครับคือการกรองสารยกตัวอย่างก็คือการกรองสารที่หน่วยไตคือไตคนเราอย่างที่รู้ว่ามันมีหน้าที่กรองสารออกเพื่อขับออกไปเป็นปัสสาวะใช่ไหมครับวิธีการกรองของมันคือมันจะมีรูพุ่นๆซึ่งถ้าโมเลกุลไหนที่เล็กก็จะผ่านออกไปได้โมเลกุลไหนที่ใหญ่อันที่แดงๆมันใหญ่กว่ารูใช่ไหมครับมันก็ผ่านไปได้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเหมือนกันนะครับเพราะมันก็แพร่กันทั้งที่พบที่ไตพบที่ตับแล้วก็ม้ามก็ดูอันนี้เป็นภาพดูง่ายอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นแพร่ธรรมดาง่ายเลยก็โมเลกุลก็ทะลุเยื่อหุ้มเซลล์เลยตรงนะครับแต่ว่าถ้ามีต้องมีตัวพาก็คือมันก็แพร่ผ่านตัวพาส่วนอันสุดท้ายเป็นแบบใช้พลังงานเราเรียกว่าแอคทีฟทรานสปอร์ตอันนี้คือเป็นการแพร่ต้านความเข้มข้นคือแพร่จากความเข้มข้นน้อยไปที่ความเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นต้องใช้พลังงานในการปั๊มตัวอย่างก็อย่างเช่นการพยายามคงระดับของเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมในเซลล์อย่างแคลเซียมในเซลล์เนี่ยความจริงแคลเซียมมันก็สำคัญนะแต่ว่าถ้ามันมีปริมาณเยอะเกินไปมันก็จะเกิดผลเสียฉะนั้นเซลล์ต้องพยายามปั๊มออกตลอดเวลาก็ต้องใช้พลังงานตลอดเวลาอีกวิธีที่2ก็คือการขนส่งแบบไม่ผ่านทะลุเยื่อเซลล์ก็ได้แก่พวก
อันที่ขนาดมันใหญ่มากๆนะครับเช่นโปรตีนใหญ่มากโปรตีนสลายคือน้ำตาลหลายๆโมเลกุลมาติดๆกันหรือว่าพวกจุลชีพแบคทีเรียไวรัสพวกนี้มันแพร่โดยตรงไม่ได้แต่มันต้องอาศัยวิธีการหลอมของเยื่อหุ้มเซลล์คำว่าเอนโดไซโตซิสคือการนำเข้าเซลล์เอนโดก็เข้าใช่ไหมครับโดยวิธีการนำเข้าเนี่ยเริ่มต้นคือดูจากรูปด้านขวาครับคือเยื่อหุ้มเซลล์มันจะหลอมเป็นรูลงไปแล้วโมเลกุลที่ต้องการเข้ามาก็จะลงไปในตรงนี้นะครับจากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์สองด้านเนี่ยจะเข้ามาติดกันพอติดกันปุ๊บก็หลุดออกไปเป็นตัวกลมๆที่อยู่ข้างในเซลล์ก็เป็นวิธีการนำเข้าส่วนวิธีการนำออกก็คล้ายกันนะครับแค่สลับกันคือเริ่มต้นก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็นำออกไปข้างนอกเซลล์จะเห็นว่าอันนี้ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์หรือใช้วิธีการเยื่อหุ้มเซลล์หลอมลงไปแล้วก็มาชนกันแล้วก็หลุดเข้าไปทีนี้คำว่าเอนโดไซโตซิสก็คือนำเข้าเซลล์ถ้าสารมีขนาดเล็กเราจะมีชื่อเรียกว่าพีโนไซโตซิสแต่ถ้าสารมีขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าฟาโกไซโตซิสซึ่งคำนี้เดี๋ยวจะได้เจอบ่อยๆในเรื่องการอักเสบและการกำจัดเชื้อโรคคือหมายความว่าเป็นการเก็บกินสารขนาดใหญ่เข้าไปในเซลล์พบในไม่กี่เซลล์นะครับโดยทั่วไปคือจะพบในแค่พวกเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดส่วนเอ็กโซไซโตซิสก็อย่างที่บอกไปก็คือนำเอาสารออกไปข้างนอกเซลล์อย่างเช่นเวลาสร้างโปรตีนขึ้นมาเวลาจะส่งออกไปนอกเซลล์ขนาดมันใหญ่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้อีกคำหนึ่งคือทรานไซโตซิสทรานไซโตซิสนี่คือหมายความว่าคือเป็นการนำสารที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเซลล์ทะลุเซลล์แล้วออกไปอีกฝั่งหนึ่งของเซลล์นะครับก็แปลกดีก็คือเอนโดไซโตซิสเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอ็กโซไซโตซิสออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะบางทีเซลล์เนี่ยมันอยู่ติดกันมากนะครับแล้วโมเลกุลที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันทะลุไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ทีนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องกล้องจุลทรรศน์นิดหน่อยมีใครเคยใช้กล้องจุลทรรศน์ไปเรียนชีวะแต่มันก็ไม่ได้พูดละเอียดนะครับก็พูดส่วนนิดหน่อยนะครับคือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุที่ขนาดเล็กนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะได้มองเห็นได้รายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆก็คืออันที่ใช้แสงเป็นแหล่งกำเนิดนะครับกับอันที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นแหล่งกำเนิดรู้สึกเหมือนมันจะไม่มีในชีวะนะครับมันมีในภาคขนมสวรรค์นิดนึงแต่เดี๋ยวตอนที่ได้ภาคขนมเดี๋ยวก็มีนะทีนี้กล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้แสงเนี่ยมันก็มีหลายชนิดแต่อันที่คนควรรู้เอาไว้ก็คือแบบกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่เราเรียกว่าไลท์ไมโครสโคปย่อว่า LN นะครับอันนี้เดี๋ยวดูนิดหน่อยคือหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วหลักการคือเราเอาชิ้นเนื้อที่เราต้องการจะส่องเนี่ยเอาวางบนแท่นสีดำตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟก็จะทะลุชิ้นเนื้อขึ้นมาไฟที่จะเป็นแหล่งกำเนิดภาพเนี่ยก็จะผ่านเลนส์ใกล้ลำตัวทำการขยายวัตถุนะครับคือตัวหัวเลนส์ใกล้วัตถุมันมีทั้งหมด4อันอันแรกขยาย4เท่าอันที่2ขยาย10อันที่3 40อันที่4 100เสร็จแล้วก็มาผ่านเลนส์ใกล้ตาข้างบนสุดอีกทีเวลาเราส่องเราก็ส่องข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมครับเลนส์ใกล้ตาก็มีกำลังขยายประมาณ10ถึง20เท่ากำลังขยายรวมเราก็เอามาคูณกันใช่ไหมครับกำลังขยายเลนส์ใกล้ตาคูณเลนส์ใกล้วัตถุสูงสุดก็ประมาณ 1,200 เท่าก็ไม่สามารถเกินไปกำลังขยายประมาณ 1,000-2,000 เท่าเนี่ยสามารถทำให้เรามองเห็นรูปร่างเซลล์ได้มองเห็นลักษณะเซลล์ตัวซึ่งแล้วว่าเป็นยังไงดึงเคลียลักษณะเป็นยังไงสำหรับพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียก็ดูได้หลายชนิดแต่หลายชนิดก็มองไม่เห็นนะส่วนพวกไวรัสนี่เล็กมากๆมองไม่เห็นต้องไปใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพวกออร์แกโนต่างๆในเซลล์ก็ได้เกินไปเหมือนกันก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแต่ถึงนั้นจริงๆแค่กำลังขยายแค่นี้ก็มีประโยชน์มากทีนี้ก็มาพูดเรื่องการย้อมสีก่อนที่เราจะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราต้องเอาไปย้อมสีก่อนเพื่อให้ส่วนต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้แยกรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นเพราะบางทีถ้าไม่ย้อมสีเลยมันจะดูใสๆเหมือนกันหมดนะครับแล้วมันจะมองไม่ออกทีนี้วิธีการย้อมสีก่อนที่จะไปส่องกล้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3อันใหญ่ๆอันแรกคือไวทัลสเตนนิ่งคือย้อมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เลยส่วนใหญ่ก็เจอในพวกห้องทดลองแบบทดลองสัตว์อันที่สองดูทีนสเตนนิ่งคือย้อมธรรมดานะครับอันนี้ใช้บ่อยที่สุดย้อมธรรมดาหมายถึงย้อมด้วยวิธีฮีมาทอกซิลินแอนด์อีโอซินสเตนนะครับ HME สเตนส่วนอันที่สามคือย้อมพิเศษย้อมพิเศษมีหลายวิธีมากนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะเน้นองค์ประกอบไหนอย่างเช่นถ้าต้องการจะดูไกลโคเจนก็ต้องย้อมวิธีที่ชื่อว่า PAS เป็นต้นแต่
แต่โดยทั่วไปที่ย้อมๆกันก็ย้อมแบบวิธีธรรมดาแค่ทั้งนั้นก็เดี๋ยวมาดูชนิดของสีย้อมนิดหน่อยคือสีย้อมก็แบ่งเป็นสีที่เป็นเบสกับสีที่เป็นบดเบสก็คือด่างนั่นแหละครับสีที่เป็นเบสเนี่ยคือมันก็จะรวมตัวกับชิ้นเนื้อที่เป็นกรดใช่ไหมครับคือเบสมันก็จับตัวกรดใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกกรดนิวคลีอิกในนิวเคลียสนะครับพวกนี้ก็จะติดสีที่เป็นเบสนะครับโดยในวิธีย้อมธรรมดาสีที่เป็นเบสจะมีชื่อว่าฮีมาทอซินนะครับอันนี้จะติดเป็นสีม่วงเข้มหรือสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นนิวเคลียสเนี่ยถ้าเราย้อมธรรมดาจะติดสีน้ำเงินส่วนอันที่สองคือสีที่เป็นกรดสีที่เป็นกรดมันก็จะจับกับส่วนที่เป็นด่างใช่ไหมครับเช่นองค์ประกอบเกือบทั้งหมดในเซโตพลาซึมในการย้อมธรรมดาเนี่ยสีที่เป็นด่างมันจะชื่อว่าอีโอซินซึ่งสีมันเป็นสีชมพูหรือสีแดงเพราะฉะนั้นเซโตพลาซึมจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงก็ขั้นตอนการย้อมง่ายๆก็คือตอนแรกจะเอาชิ้นเนื้อทั้งหมดมาชโลมด้วยสีฮีมาทอซินก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะล้างสีส่วนเกินออกไปอันไหนที่ติดสีนี้มันก็ติดไปแล้วใช่ไหมครับอันไหนที่ไม่ติดเวลาล้างมันก็หลุดไปพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาย้อมอีโอซินซ้ำอีกทีนึงนะครับในที่สุดก็จะกลายเป็นว่าบริเวณที่เป็นนิวเคลียสก็จะติดสีฮีมาทอซินเป็นสีม่วงเข้มเป็นสีน้ำเงินในตัวการซึมก็ติดสีอีโอซินเป็นสีชมพูนะครับอย่างในรูปก็รูปด้านซ้ายอันนี้เป็นรูปที่สองก้อนจุลทรายกำลังขยายสูงสุดของชิ้นเนื้อไตนะครับอันนี้เป็นเซลล์ที่บุกเข้าไตข้างในก็เป็นช่องว่างเป็นสารน้ำที่กรองผ่านเข้ามาสารน้ำมันก็ไม่ติดสีมันก็เห็นเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่เซลล์มันก็ติดสีอย่างที่พูดมาเมื่อกี้อย่างเช่นเม็ดกลมๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นนิวเคลียสจะเห็นว่าติดสีม่วงเข้มหรือสีน้ำเงินใช่ไหมครับส่วนสีชมพูรอบๆก็เป็นไซโตพลาซึมแต่ละเซลล์มันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เรียงเรียงกันปุ๊บรอบๆเท่าตาเลยนะครับส่วนรูปด้านขวามืออันนี้เซลล์ตับนะครับเซลล์ตับมันจะเรียงกันเป็นแถวอันที่เป็นสีม่วงเข้มๆนี่ก็เป็นนิวเคลียสของเซลล์รอบๆที่เป็นสีเป็นสีชมพูแดงก็จะเป็นไซโตพลาซึมคือเวลาดูจะได้ไม่งงนะครับเวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกถ้าเห็นมีภาพชิ้นเนื้อจะได้อ๋อบริเวณสีม่วงเข้มเป็นนิวเคลียสรอบๆที่เป็นสีชมพูเป็นไซโตพลาซึมส่วนการย้อมชนิดพิเศษก็มีหลายสิบชนิดนะครับก็ยกตัวอย่างมาอันที่สำคัญเช่นการย้อมแกรมสเตนแกรมสเตนก็คือย้อมเพื่อเอาไว้ศึกษาแบคทีเรียอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าใครเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าแล้วก็ชิ้นเนื้อมันย้อมดูถ้าเจอก็แสดงว่าเป็นเหมือนกันอันที่สองแอซิดฟาสเตนอันนี้ใช้ย้อมดูเชื้อวัณโรคเชื้อวัณโรคถ้าย้อมกันสเตนมันมองไม่ค่อยชัดนะครับต้องมองแอซิดฟาสลักษณะเชื้อวัณโรคมันจะเห็นเป็นแท่งแดงๆโดยเรามองนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้แสดงว่าคนนั้นคือติดเชื้อวัณโรคแน่นอนก็เป็นการวินิจฉัยสุดท้ายนะคือถ้าสองเจอก็คือใช่แน่นอนวิธีอื่นเช่นมาส่องไดโครสเตย์อันนี้ใช้ย้อมดูคอลลาเจนเทอรี่ทุกคนรู้จักปกติคอลลาเจนถ้าย้อมสีธรรมดาสีมันจะออกสีชมพูเหมือนไซโตพลาซึมนะครับคือแยกกันไม่ออกคือดูแล้วไม่รู้ว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าย้อมด้วยวิธีนี้สีจะออกเป็นสีฟ้านะครับคือต่างจากองค์ประกอบอื่นชัดเจนเราจะได้มั่นใจว่าตัวที่เห็นเนี่ยเป็นคอลลาเจนส่วนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอันนี้ก็ใช้ลำอิเล็กตรอนเป็นแหล่งกำเนิดภาพครับอันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องลงก็ได้เพราะจริงๆก็ไม่ค่อยเคยเห็นเครื่องอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ในพวกห้องทดลองที่สำคัญเท่านั้นเครื่องมันก็ใหญ่แล้วก็แพงแต่ว่ามันก็กำลังขยายเยอะนะครับกำลังขยายปัจจุบันก็ได้เป็นล้านเท่าก็เห็นพวกไวรัสได้ดีแต่ถ้าภาพมันก็เป็นภาพขาวดำทีนี้สุดท้ายเดี๋ยวจบอันแรกนะครับก็คือเรื่องเสถียรภาพแล้วก็การปรับตัวของเซลล์เกือบจบแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องการปรับตัวของเซลล์คือปกติเซลล์เรามันก็เก่งอยู่แล้วมันก็มีวิธีที่จะรักษาสมดุลในเซลล์ไว้ไม่ให้ผิดปกติใช่ไหมครับเราเรียกว่ามีโฮมีโอสเตซิสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมากระตุ้นมันให้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเกิดการปรับตัวได้นะครับเราเรียกว่าเกิด adaptation แต่ว่าถ้าตัวกระตุ้นเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากหรือนานมากเกินไปจนเซลล์ปรับตัวไม่ไหวในที่สุดเซลล์ก็บาดเจ็บเราก็เรียกว่า cell injury นะครับแต่ว่าตัวกระตุ้นมันเป็นแบบที่รุนแรงมากๆปรับตัวไม่ได้ตั้งแต่แรกมันก็บาดเจ็บเลยทีนี้เวลาเซลล์มันบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีวิธีซ่อมแซมตัวเองถ้าสาเหตุไม่รุนแรงมากนะ
มันก็ย้อนกลับไปเป็นเซลล์ปกติได้แล้วก็เรียกว่ามันรีเวอร์ซิเบิลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตัวที่มันกระตุ้นเนี่ยรุนแรงมากหรือว่านานมากๆจนมันไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกได้มันก็ในที่สุดเซลล์มันก็ตายคือก็เกิดกระบวนการเออรีเวอร์ซิเบิลคือย้อนกลับไปเป็นเซลล์ปกติได้แล้วในที่สุดก็ตายเวลาเซลล์ตายมันตายได้สองแบบแบบแรกเราเรียกว่าเนโครซิสนะครับแบบที่สองอะพอปโตซิสเนโครซิสนี่คือมันตายของมันเองครับส่วนอะพอปโตซิสคือถ้าเซลล์มันเห็นว่ายังไงมันก็ต้องตายแน่อยู่แล้วมันจะมีคำสั่งฆ่าตัวตายของมันเองในที่สุดก็ตายแต่ว่าถ้ามันฆ่าตัวตายเองมันจะตายค่อนข้างเรียบร้อยนะครับจะไม่เกิดการเสียตังค์จะตายแบบเงียบๆแต่ถ้าตายแบบเนโครซิสในบางทีพวกของต่างๆในเซลล์มันรั่วไหลก็เกิดการเสียในร่างกายขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการปรับตัวนะครับคือเซลล์เนี่ยมันปรับตัวได้ทั้งหมด4แบบแบบแรกเราเรียกว่าไฮเปอร์โทรฟี่อันนี้คือมันเพิ่มขนาดขึ้นอย่างเช่นว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยถ้าเราใช้งานมันเยอะมันก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมอันที่สองไฮเปอร์เพลเชียอันนี้คือเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นจริงๆเพิ่มจำนวนกับเพิ่มขนาดเนี่ยโดยทั่วไปมันก็เกิดร่วมกันนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเซลล์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถแบ่งตัวได้นะครับอย่างเช่นเซลล์ประสาทนะครับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์กล้ามเนื้อลายพวกนี้นี่คือมันแบ่งตัวไม่ได้แล้วนะครับได้อย่างมากก็คือเพิ่มขนาดแต่ว่าเพิ่มจำนวนเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าศึกษาเรื่องการรักษาโรคต่างๆจะเห็นว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับสมองกับหัวใจใช่ไหมเพราะว่าสมองกับหัวใจเนี่ยถ้าช้าเกินไปแล้วเซลล์ตายคือมันก็ตายไปเลยคือหายไปเลยไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วนคำว่าอะโทรฟี่คือมีขนาดเล็กลงฝ่อลงสุดท้ายเมตาเพเชียคือมีการเปลี่ยนลักษณะเซลล์ไปเป็นอีกแบบนึงแต่เป็นการเปลี่ยนในแบบที่มันโตเต็มที่แล้วไปเป็นอันที่โตเต็มที่อีกอันหนึ่งคือไม่ใช่การเจริญเติบโตแบบตัวอ่อนเป็นตัวเต็มที่อันนี้ไม่ได้เมตาเพเชียก็มาดูไฮเปอร์โทรฟี่อันนี้เป็นรูปกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอันนี้เป็นสีชมพูมีรูปว่าแสดงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจส่วนอันข้างล่างอันนี้รูปจริงนะครับรูปจริงจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นสีแดงก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมครับข้างในก็เป็นรูที่ไว้บรรจุเลือดแล้วก็บีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายปกติมันก็หน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเกิดการปรับตัวเนี่ยเช่นว่าจำเป็นที่จะต้องปิดตัวเยอะขึ้นมันก็จะมีขยายขนาดใหญ่ขึ้นอย่างข้างล่างจะเห็นว่าเซลล์กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นเยอะนะครับหนามากรูเหลือนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันขยายขนาดเพิ่มขึ้นนะครับตัวมันก็ดูเหมือนจะโป่งขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ในกรณีที่มันปรับตัวไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมันก็จะเกิดการบาดเจ็บอันนี้หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นว่าบางทีก็มีไขมันเข้ามาสะสมอยู่ข้างในแต่ที่ตามจริงมันจะไม่มีแล้วในที่สุดมันก็ตายเวลามันตายสีมันก็ซีดไปนะครับตายไปแล้วก็คือตายไปเลยนะครับอันที่เป็นสีแดงคือบริเวณกล้ามเนื้อสีแดงส่วนรูข้างในก็เป็นรูที่เป็นที่อยู่ของเลือดเวลาจะติดตัวไปเลยนะครับการตายเป็นยี่ห้อมันตายเป็นก็คือแก้ไขไม่ได้นะครับคือตายก็คือตายไปเลยไม่มีการแบ่งเซลล์เข้ามาทดแทนนะครับฉะนั้นบริเวณที่ตายก็คือเสียหน้าที่ไปเลยก็คือบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลงก็เกิดเป็นโรคหัวใจได้แล้วภาพทางขวานี่คนตายแล้วยังอันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ตายแล้วสิครับคืออันนี้คือตายแล้วแล้วเราก็เอาหัวใจเขาเนี่ยมาผ่าแล้วก็เอามาอาจารย์เหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กที่เกิดมาเล็กเป็นโตมาจำนวนเซลล์ตัวเองครับคือจำนวนอย่างถ้าเป็นสมองอย่างสมองเนี่ยมันก็จะโตเต็มที่คำว่าโตเต็มที่ประมาณ5ขวบนี่คือหมายความว่ามันจะถ้าหลังจาก5ขวบไปแล้วมันจะไม่เพิ่มจำนวนการนอนต่อใจก็คล้ายกันก็คล้ายกันคือหมายถึงว่าตอนที่เริ่มเกิดมาใหม่ๆเลยอันนี้ยังแบ่งโตเพิ่มได้แต่พอไปถึงอายุสักประมาณหนึ่งก็คือหยุดก็คือแบบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวใจนี่คือต้องรักษาดีนะครับคือต้องไม่ให้ใครมาทำร้ายหัวใจเรานี้นะหัวใจเราเจ็บเจ็บก็ต้องตายเลยไม่ตายก็ตายตายแล้วตายเลยอันที่สองก็ให้เกินเอเชียนะครับอย่างหัวใจผ่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นภาวะเร่งด่วนใช่ไหมครับคือทางแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องวินิจฉัยออกเร็วมากๆเพราะว่าถ้าหัวใจผ่าเรื่องไม่กี่ชั่วโมงก็คือตายก็คือตายเลยใช่ไหมครับ
ฉะนั้นภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มปวดเนี่ยคือต้องวินิจฉัยไม่ได้แล้วรีบทำการรักษานะครับรักษาก็เช่นถ้าเส้นเลือดไหนตีบเราก็เอาบอลลูนเข้าไปขยายเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือผ่าตัดเส้นเลือดให้เส้นเลือดมันมีขนาดมากพอที่จะส่งเลือดเองนะส่วนไฮเปอร์เพเชียนี่คือเพิ่มจำนวนเซลล์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอนโดมีเทียมไฮโดรเพเชียคือเซลล์เยื่อบุมดลูกเพิ่มจำนวนขึ้นมากขึ้นหรือว่าบีนายโพสเตติกไฮโดรเพเชียคือต่อมลูกหมากเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นโตขึ้นที่เราเรียกว่าบีพีเอสอย่างในรูปอันนี้ข้างบนนี้กระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าหน้านี้ต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเนี่ยมันล้อมรอบบริเวณท่อปัสสาวะอยู่ของผู้ชายในกรณีดูใช่ไหมครับทีนี้ถ้าต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะกดเปียกท่อปัสสาวะให้เล็กลงเวลาปัสสาวะก็จะปัสสาวะลำบากออกน้อยออกยากพอท่อปัสสาวะมันเล็กลงตรงนี้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะมันก็จะไฮเปอร์โทรฟีคือมันก็จะพยายามเบียดขึ้นเบียดให้แน่นขึ้นให้ปัสสาวะออกไปได้มากขึ้นขนาดมันก็โตขึ้นเยอะอันนี้ภาพรวมธรรมดา2ภาพบนในนี้ของต่อมลูกหมากอันนี้ต่อมลูกหมากปกติภาพด้านซ้ายส่วนภาพด้านขวานี้ของ BPH นะครับจะเห็นว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันแน่นขึ้นขนาดก็มีใหญ่ขึ้นต่อมลูกหมากก็จริงๆก็มีการรักษาหลายแบบนะครับเริ่มต้นด้วยยาก็มีอย่างเช่นยาที่ไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายก็ทำให้ต่อมลูกหมากเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่หายก็มีต้องผ่าตัดแต่ผ่าตัดโดยมากก็หายเสียแค่เจ็บตัวนิดหน่อยส่วนชั้นข้างล่างคือย้อมธรรมดาของต่อมน้ำนมครับปกติมันก็เล็กๆมีเซลล์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไฮเปอร์เพเชียจะเห็นว่าเซลล์มันเยอะมากนะครับไอสีม่วงเข้มๆนี่ก็นิวเคลียสใช่ไหมจะเห็นว่าอันปกติมันแค่มีนิดหน่อยแต่ว่าพอมันไฮเปอร์เพเชียนิวเคลียสเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนอะโทรฟี่ก็คือฝ่อลงนะครับสาเหตุก็เช่นใช้งานน้อยลงแต่กล้ามเนื้อมัดไหนที่ใช้งานน้อยก็ฝ่อหรือว่าขาดการกระตุ้นจากเส้นประสาทคือกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมันต้องมีเส้นประสาทไปหล่อเลี้ยงไปป้อนคำสั่งใช่ไหมครับถ้าเส้นประสาทถูกตัดไปมันก็ไม่มีตัวกระตุ้นคำสั่งในที่สุดมันก็ฟอร์เหมือนกันหรือว่าอาจจะเกิดจากเลือดมาน้อยลงสารอาหารที่มาเลี้ยงมันน้อยลงอย่างเช่นคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับคือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสมองก็ฟอร์อันด้านซ้ายนี้ปกติอันด้านขวานี่คือเป็นโรคแล้วจนฟอไปจะเห็นว่าเป็นรูเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนของสมองเนี่ยน้อยลงอาจจะเกิดจากการขาดการกระตุ้นของฮอร์โมนก็ได้นะครับคือฮอร์โมนเนี่ยในร่างกายมันก็มีหน้าที่กระตุ้นอวัยวะต่างๆอันสุดท้ายคือความแก่นะครับถ้ามันแก่มันก็ฟอลงตามธรรมชาติรูปด้านขวาอันนี้เป็นย้อมธรรมดาของเซลล์กล้ามเนื้อนะครับถ้าเซลล์กล้ามเนื้อปกติจะเป็นเหมือนรูปบีนะครับคือมีใยกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ค่อนข้างแน่นแต่ถ้ามันอะโทรฟีไปจะเห็นว่ามันต้องเล็กลงก็มีน้อยลงสุดท้ายเบต้าเพเชียอันนี้งงๆนิดหน่อยนะครับคือเบต้าเพเชียความหมายคือตัวเซลล์เปลี่ยนรูปร่างเป็นอีกแบบยกตัวอย่างเช่นในคนที่สูบบุหรี่เวลาเราสูบบุหรี่คือควันบุหรี่มันก็เข้าไปในทางเดินหายใจใช่ไหมครับเซลล์ตรงเยื่อบุทางเดินหายใจมันก็จะพยายามเปลี่ยนรูปร่างไปสู่รูปร่างที่ทนต่อสารเพียงด้วยควันบุหรี่ได้ดีขึ้นนะครับคือปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยปกติมันเป็นชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีซีเลียอยู่ข้างบนเพื่อคอยทำหน้าที่จับฝุ่นละอองแล้วก็กำจัดออกไปแต่ว่าถ้าสูบบุหรี่นานๆมันจะเริ่มเปลี่ยนหน้าตาแล้วกลายมาเป็นแบบนี้คือเป็นเซลล์แบนๆซ้อนกันในหลายชั้นอันนี้ถ้ามันมีหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะทนต่อสารพิษควันบุหรี่ได้ดีนะครับแต่ข้อเสียคือตัวที่ใช้ประกบฝุ่นละอองก็หายไปด้วยนะครับทำให้มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้เยอะขึ้นในคนที่สูบบุหรี่นะและสุดท้ายคือเซลล์ที่เกิดการเบต้าเพเชียเนี่ยถ้ามันเกิดมีรูปร่างผิดปกติไปอันนี้เราเรียกว่าเกิดอะทิปเรียนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเซลล์เนื้องอกแห้งในที่สุดแต่ว่าตัวเบต้าเพเชียเองจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นเนื้องอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเบต้าเพเชียแล้วก็มันผิดปกติไปเป็นอะทิปเรียคือรูปร่างเปลี่ยนไปอันนี้ถึงมีโอกาสเพิ่มการเป็นเนื้องอกมากขึ้นเนื้องอกกับมันยังต่างกันไหมครับคือคำว่าเนื้องอกมันแบ่งเป็นสองเนี่ยคือร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงแต่มะเร็งเนี่ยเราหมายถึงเนื้องอกที่ร้ายแรงเท่านั้น
ฉะนั้นความหมายจริงๆไม่เหมือนกันเพราะคำว่าเนื้องอกนี้อาจจะไร้แรงอยู่ในไร้แรงก็ได้แต่มะเร็งมันต้องไร้แรงเท่านั้นคำว่าไร้แรงคือลุกลามไปสู่ที่อื่นของในร่างกายได้เรื่องมะเร็งเดี๋ยวพูดในบทสุดท้ายนะครับบทที่7แต่เป็นครั้งแรกส่วนคำว่าอธิเตียที่พูดเมื่อกี้นะครับคือลักษณะเซลล์เปลี่ยนปกติไปเช่นขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับหรือรูปร่างเปลี่ยนไปการติดสีเปลี่ยนไปนิวเคลียสใหญ่ขึ้นหรือว่ามีหลายนิวเคลียสซึ่งปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเซลล์ที่ถ้าส่องกล้องเจอว่าเป็นปกติแบบนี้โดยทั่วไปมักจะแบ่งตัวเร็วจึงมีโอกาสกลายเป็นเซลล์เนื้องอกสุดท้ายคำว่าดิสเพเชียคำว่าดิสเพเชียนี่คือหมายความว่ากลุ่มเซลล์ที่มันผิดปกติที่อยู่ร่วมกันเนี่ยทำให้เวลาเราส่องดูชิ้นเนื้อหน้าตาของชิ้นเนื้อมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าถ้าปกติเป็นแบบในรูปเป็น normal นะครับแต่ว่าคำว่าดิสเพเชียก็เริ่มมีบางส่วนที่หน้าตาเปลี่ยนไปเราก็จะเรียกว่าดิสเพเชียของเนื้อเยื่อถ้าเกิดการดิสเพเชียก็มีโอกาสเป็น normal ในที่สุดก็เป็นมะเร็งแต่คำว่าอธิเตียกับดิสเพเชียนี่คือไม่ใช่การปรับตัวของเซลล์นะครับแต่หมายถึงว่าเซลล์มันผิดปกติแล้วมีโอกาสเป็นเนื้องอกแต่การปรับตัวคือมีแค่4แบบนะครับคือไฮเปอร์โทรฟีไฮเปอร์เพเชียโทรฟีแล้วก็เมตาเพเชียจบที่1นะครับตื่นกันได้ครับขอวันนี้พูด4บทนะครับแต่ว่าก็ฟังไปเรื่อยจริงๆคิดว่าในชีสเขียนค่อนข้างดีนะครับชมตัวเองเขียนค่อนข้างดีนะครับจริงๆอ่านในชีสก็โอเคอันนี้ทุกท่านให้ได้ฟังเสร็จเพิ่มเติมบางนี้เอาไว้ขอไว้ขอฟังก็ได้นะก็เดี๋ยวจะใครก็ใครเอาลงมีใครอยากพักก่อนแต่โดยทั่วไปคือสาเหตุที่ทำให้เซลล์เจ็บไปเนี่ยจริงๆเซลล์คนเรามันเก่งอยู่แล้วนะครับมันมีวิธีปรับตัวอยู่แล้วมันมีวิธีซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสาเหตุมันแรงจริงๆที่สุดมันก็ซ่อมแซมตัวเองก็คือฟูแน่ส่วนเซลล์ที่ตายไปแล้วโดยทั่วไปมันก็แบ่งตัวจากเซลล์อื่นข้างๆที่มาทดแทนได้มีแค่ไม่กี่อวัยวะที่แบ่งไม่ได้ก็คือสมองกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อลายรู้จักว่ากล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายคือกล้ามเนื้อมันแบ่งเป็นกล้ามเนื้อลายกับกล้ามเนื้อเรียบในเด็กในสมองกล้ามเนื้อลายคืออันที่เราบังคับได้อย่างเช่นเรายกแขนอันนี้คือเราใช้กล้ามเนื้อลายที่เราบังคับได้แต่คำว่ากล้ามเนื้อเรียบคือเราบังคับไม่ได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารเราไม่สามารถบังคับเราจะเป็นพยายามบังคับให้มันหดตัวนี่ไม่ได้มันหดตัวของมันเองไม่ปกติกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีอะไรบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยที่บังคับไม่ได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารนั้นต่อเลยครับจะได้จบเร็วๆแต่แล้วอย่างบางทีที่เวลาผมที่จะเจ็บปันมันเกิดจากมันพูดได้สาเหตุเยอะมากเลยนะครับต้องขอประวัติเพิ่มเติมละเอียดหน่อยจะได้ตัดที่นี้ใช้ได้แต่จริงจริงสาเหตุเยอะมากนะครับที่เป็นที่เจ็บเห็นไหม
มันอันนั้นไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการคิดด้วยนะครับแต่ว่าคือเซลล์ประสาทมันมี2แบบแบบแรกคือรับความรู้สึกเจ็บแบบที่2คือรับความรู้สึกเบาไอ้รับความรู้สึกเบาถ้าเราไปกระตุ้นมันทันนะใช่ไหมเราต้องการจะทำให้มันรู้สึกดีแล้วการปลูกข้างนอกมันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่จริงๆมันก็เหมือนเราไปกระตุ้นเซลล์ชั้นผิวหนังข้างบนนะครับถ้าเรากระตุ้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทำงานเยอะขึ้นแลกเปลี่ยนเซลล์เยอะขึ้นแต่ด้วยการปลูกก็ดีนะครับคล้ายๆผัดเซลล์ผิวเหมือนกับทำให้หน้าขาวใสแล้วก็ลงตัว ASA เป็นผัดเซลล์ผิวข้างนอกออกคล้ายๆการปลูกแต่ว่าเราแค่นวลสารเคมีแบบนี้ก็หน้าขาวใสแต่ถ้าถามเอาเพิ่มออกซิเจนมาเองอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันผัดเซลล์ผิวข้างนอกไปฉะนั้นเซลล์ผิวหนังที่ขึ้นมาก็จะดูใสขึ้นอันนั้นต่อเลยครับก็บทที่2พูดเรื่องการบาดเจ็บแล้วก็การตายอันนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับคือถ้าเซลล์ไม่สามารถปรับตัวได้ไหวหรือว่าตัวกระตุ้นมันเป็นตัวกระตุ้นรุนแรงเซลล์ก็บาดเจ็บคำว่าเซลล์บาดเจ็บอย่างสาเหตุหลักๆเป็น8อย่างเดี๋ยวค่อยพูดทีละอย่างไปอันแรกคือขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนภาษาอังกฤษคือในท้องเสียนะครับคือในเลือดขาดออกซิเจนสาเหตุของการที่ในเลือดขาดออกซิเจนแต่เยอะๆเป็นสามอันอันแรกคือเลือดไปไม่พอเพราะว่าเลือดนอกจากนำสารอาหารแล้วมันก็นำออกซิเจนไปให้ในเลือดฉะนั้นถ้าเลือดไปไม่พอออกซิเจนก็ขาดไปด้วยถ้าเลือดไปเย็นทั้งร่างกายไม่เพียงพอนั้นเราก็เรียกว่าภาวะช็อกคือว่าช็อกทางการแพทย์คือเลือดไปเย็นเลือดไม่เพียงพอทางร่างกายอย่างเช่นว่าเสียเลือดมากเกินไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าขาดน้ำมากเกินไปจนสารน้ำในเลือดเนี่ยมันลดลงแล้วมันไม่เพียงพอไปเย็นเลือดอันนี้เราก็เรียกว่าช็อกสาเหตุที่2คือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอคือเลือดไปเย็นดีแต่ว่าออกซิเจนไม่เพียงพออันนี้เราเรียกว่าไฮโปซีเมียนะครับอีเมียนี่ก็หมายถึงพวกหลอดเลือดเช่นคนไข้ปอดบวมคือคนไข้ปอดบวมเนี่ยมันก็มีหนองอยู่ในถุงลมปอดใช่ไหมครับหนองมันก็จะขัดขวางการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ออกซิเจนเข้าไปในเลือดไม่เพียงพออันที่3คือออกซิเจนมีเพียงพอแต่ว่าจับกับฮีโมโกลบินได้ไม่ดีอย่างที่เรารู้กันว่าออกซิเจนเวลามันอยู่ในเลือดเนี่ยมันต้องจับกับฮีโมโกลบินใช่ไหมครับแล้วมันถึงจะไปทั่วร่างกายทีถ้าฮีโมโกลบินไม่เพียงพอแม้ออกซิเจนเพียงพอในที่สุดเลยก็ขาดออกซิเจนอยู่ดีเช่นภาวะซีดจากการเสียเลือดเยอะจนฮีโมโกลบินเสียไปเยอะมากหรือว่าได้การคาร์บอนมอนอกไซด์ต่างๆนะครับการคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันจะจับกับฮีโมโกลบินเก่งกว่าออกซิเจนเยอะมากนะครับฉันใครที่สูดคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเยอะมันก็ไปแย่งจับฮีโมโกลบินแล้วออกซิเจนก็จับไม่ได้นะครับพอจับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายก็ขาดออกซิเจนอะไรนะครับโดยที่ขาดน้ำอ๋อก็อย่างเช่นคนท้องเสียนะครับคนท้องเสียเนี่ยถ้าท้องเสียหนักมากๆก็คือก็เสียน้ำเยอะน้ำในร่างกายก็ไม่พอจริงๆเลือดคนเราเนี่ยส่วนประกอบหลักๆก็คือน้ำใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าสารน้ำในหลอดเลือดเนี่ยไม่พอถ้าสารน้ำในหลอดเลือดไม่พอมันก็เลี้ยงร่างกายไม่พอทะเลในเลือดที่ร่างกายมีแต่ก็มันมาจากเรื่องเชื่อมโซ่เชื่อมระดับเข้มข้นเกินประมาณนี้ต้องบอกว่าถ้าน้ำน้อยน้ำในเลือดก็ใส่น้อยมันทำให้การขนส่งไม่ดีประมาณขนส่งในเลือดถ้าเสียน้ำมากถ้าเสียน้ำมากก็คือเลือดเข้มข้นในระยะแรกคือน้ำในเลือดประมาณตรงชั้นในเลือดมันเข้มข้นในระยะแรกแต่ในระยะถัดมาเดี๋ยวสารน้ำจากที่อื่นมันก็เข้ามาแต่ถึงเข้ามาโดยรวมก็คือไม่เห็นพอพอดีคือถึงจะกลับตัวแล้วก็ยังมีเห็นว่ามันเกิดจากภาวะอะไรจริงๆครับเซลล์มันมีภูมิใช่ไหมครับทาราซีเมียนี่คือเกิดจากตัวเซลล์ในเลือดแดงผิดปกติถ้าเซลล์ในเลือดแดงที่ผิดปกติแล้วก็มีจำนวนน้อยลงก็เลยกลายเป็นว่าฮีโมโกลบินเยอะลงทางน้ำตาลก็เลยน้อยลงฮีโมโกลบินมันอยู่ในเซลล์ในเลือดแดงใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเซลล์ในเลือดแดงผิดปกติแล้วแตกสลายไปแล้วมีจำนวนน้อยลงฮีโมโกลบินทางน้ำตาลก็ไม่ผิด
อันที่สองก็พูดถึงปัจจัยทางกายภาพเช่นความร้อนความเย็นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของการแตกต่างนะครับพวกนี้ก็ทำให้เซลล์บาดเจ็บได้ทั้งนั้นนะครับอย่างความร้อนถ้าอุณหภูมิสูงมากๆมันก็ทำลายเซลล์ได้โดยตรงอยู่แล้วหรือว่าความร้อนทำให้เส้นเลือดในร่างกายมันขยายตัวพอมันขยายตัวมากๆสารน้ำในหลอดเลือดมันก็วิ่งออกจากหลอดเลือดไปอยู่บริเวณข้างนอกทำให้บริเวณข้างนอกมันบวมแล้วการที่มันออกไปข้างนอกเยอะๆในที่สุดสารน้ำในเลือดก็ไม่เพียงพอกระชอนหรือความเย็นก็ทำให้เลือดหดตัวนะครับเลือดไปในร่างกายไม่เพียงพอกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหลักๆคือถ้าวิ่งผ่านร่างกายโดยเฉพาะถ้าผ่านหัวใจก็ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติเพราะจริงๆหัวใจเวลาจะบีบตัวเนี่ยก็ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นหลักใช่ไหมครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าอื่นไปรบกวนมันก็มีโอกาสเต้นผิดปกติส่วนพวกรังสีอันนี้โดยทั่วไปคือทำให้ DNA ในเซลล์เป็นปกติบางทีก็กลายพันธุ์ก็กลายเป็นเนื้องอกจริงๆ DNA ผิดปกติเกิดได้จาก4สาเหตุหลักก็คือเกิดจากพันธุกรรมจากพ่อแม่เกิดจากสารเคมีเกิดจากรังสีแล้วก็เกิดจากเชื้อเลยครับซึ่งเดี๋ยวไว้มีพูดละเอียดตอนเริ่มมะเร็งอันสุดท้ายก็การบาดเจ็บอันนี้เซลล์ก็บาดเจ็บโดยตรงอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบกระแทกมันส่วนเรื่องสารเคมีและยาอันนี้ก็รู้กันอยู่มันก็ทำให้เซลล์ผิดปกติบาดเจ็บได้อยู่แล้วการติดเชื้อถ้าติดเชื้อก็เหมือนกันพวกเชื้อโรคต่างๆคือบางทีเชื้อโรคที่เราติดเชื้อเนี่ยมันก็แย่งอาหารเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์อาหารไม่เพียงพอก็บาดเจ็บหรือมันสร้างสารพิษเข้าทำลายเซลล์โดยตรงนะครับหรือว่าตัวโครงสร้างมันเนี่ยกระตุ้นกระบวนการภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับจนมาทำลายเซลล์ในร่างกายเองปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันถ้ามากเกินไปก็ทำให้เซลล์ในร่างกายเองบาดเจ็บได้นะครับอย่างเช่นว่าภูมิแพ้ของหืดหรือว่าลมพิษภูมิแพ้อย่างเช่นแพ้ละอองเกสรเนี่ยจริงๆละอองเกสรที่เราสูดเข้าไปมันไม่ได้ทำอันตรายกับร่างกายนะครับแต่ว่าที่มันเกิดเป็นอาการภูมิแพ้ขึ้นมาที่แบบอายุจามน้ำมูกไหลเนี่ยเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเห็นว่าละอองเกสรมันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เลยพยายามกำจัดนะการที่มันพยายามกำจัดก็คือมันทำให้กระบวนการร่างกายอักเสบก็ได้เกิดอาการต่างๆนั้นส่วนเรื่องพันธุกรรมพันธุกรรมที่ผิดปกติก็ทำให้เซลล์บาดเจ็บได้นะครับเช่นถ้า DNA ผิดปกติจนโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ G6PD เนี่ยหน้าที่ผิดปกติไปนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นเลือดแดงแตกได้ไม่สมดุลทางโภชนาการอันนี้ก็ทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้นะคือถ้าเรากินอาหารประเภทใดมากไปหรือว่าน้อยไปใช่ไหมครับสุดท้ายคือเรื่องการแก่ของเซลล์หรือเซลลูลาร์เอจจิ้งอันนี้ก็ทำให้มีความผิดปกติในการสร้างโปรตีนหรือว่าทำลายโปรตีนการกำจัดอนุมูลอิสระประสิทธิภาพน้อยลงนะซ่อมแซมดีเอ็นเอน้อยลงเซลล์ก็บาดเจ็บได้ทีนี้มาดูกลไกกลไกการบาดเจ็บของเซลล์อันนี้มันค่อนข้างลงหรือก็ฟังๆเอาไว้นะครับหลักๆก็มีทั้งหมด6สาเหตุก็เดี๋ยวค่อยๆพูดไปทีละอันนะอันแรกคือบาดเจ็บเพราะว่าสร้างพลังงานไม่เพียงพอนะครับคือพลังงานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพลังงานในร่างกายอยู่ในรูปของ ATP นะครับซึ่งได้มาจากการหายใจแบบใช้ออกซิเจนคือออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยหลักๆคือเอาไปสร้างพลังงานนะครับซึ่งจะเกิดในออร์แกเนลที่ชื่อว่าไมโทคอนเดรียของแต่ละเซลล์ทีนี้ถ้าการสร้างพลังงานไม่เพียงพอมันก็จะเกิดเหมือนกันนี้นะครับอันที่หนึ่งคือมันจะเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับคือพยายามสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นมาโดยการสลายไกลโคเจนเราก็เลยเรียกว่าแอนแอโรบิกไกลโคไลซิสไลซิสแปลว่าสลายแล้วไกลโคก็ไกลโคเจนแอนแอโรบก็คือไม่มีออกซิเจนนะซึ่งการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยการสลายไกลโคเจนเนี่ยได้พลังงานน้อยมากและก็ได้กรดแลคติกแอซิดทำให้ pH เนี่ยต่ำ
ถ้า pH ในเซลล์ต่ำมากๆคอมันติดมันจะจับกลุ่มกันเป็นก้อนแล้วก็เสียรูปร่างไปเซลล์ก็บาดเจ็บอันที่สองคือการที่พลังงานไม่เพียงพอเนี่ยทำให้เซลล์ไม่สามารถนำแคลเซียมออกจากเซลล์ได้คือแคลเซียมเนี่ยเซลล์ต้องปั๊มออกตลอดเวลาโดยใช้พลังงานนะครับถ้าพลังงานไม่เพียงพอก็ปั๊มแคลเซียมออกไม่ได้แคลเซียมในเซลล์ก็สูงจากนั้นก็เกิดผลตามมาเยอะอันที่สามคือโซเดียมที่ต้องปั๊มออกเหมือนกันเนี่ยก็ปั๊มออกไม่ได้ก็อยู่ในเซลล์เยอะขึ้นทีนี้น้ำเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันชอบตามโซเดียมนะครับถ้าโซเดียมในเซลล์เยอะน้ำก็จะไหลเข้ามาในเซลล์ด้วยแล้วเซลล์ก็จะบวมพอเซลล์บวมพวกออร์แกโนต่างๆที่พูดมาก็บวมด้วยแล้วก็เสียหน้าที่ไปอันที่สองคือไมโตคอนเดรียเสียหน้าที่นะครับคือถ้าเกิดการบาดเจ็บเนี่ยไมโตคอนเดรียมันเป็นออร์แกเนลที่ไวมากนะครับมันเซนซิทีฟมันจะบาดเจ็บง่ายกว่าคนอื่นนะครับพอไมโตคอนเดรียมันบาดเจ็บเสียหน้าที่ไปการสร้างพลังงานก็ลดลงใช่ไหมครับเพราะไมโตคอนเดรียมันมีหน้าที่สร้างพลังงานลดลงก็เกิดผลแบบที่พูดมาในข้อเมื่อกี้นะครับนอกจากสร้างพลังงานลดลงแล้วยังสร้างผิดปกติแล้วเกิดอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวไปพูดและเอ็ดอีกทีหนึ่งอันที่3คือโปรตีนในไมโตคอนเดรียรั่วออกมานะครับพอมันรั่วออกมาอยู่ในเซนโตพลาสม์เซลล์ก็สั่งให้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีของตัวสิบคือเซลล์มันก็รู้ว่าผิดปกติแล้วนะครับมันก็สั่งตัวเองให้ตายกลไกอันที่3คือแคลเซียมในเซลล์เพิ่มมากขึ้นนะครับการที่แคลเซียมในเซลล์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเซลล์ปั๊มออกไม่พอเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์หลายชนิดทำงานได้นะครับเช่นกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสให้ย่อยย่อมเซลล์ฟอสโฟไลเปสก็แปลว่าย่อยฟอสโฟไลปิดใช่ไหมครับฟอสโฟไลปิดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของย่อยย่อมเซลล์ย่อยย่อมเซลล์มากๆเซลล์ก็บาดเจ็บหรือว่าเอนโดนิวเคลียสก็ย่อยดีเอ็นเอนิวเคลียสก็นิวเคลียสใช่ไหมครับชื่อมันก็บอกความหมายอยู่นอกจากมีแคลเซียมที่เพิ่มมากขึ้นก็ยังกระตุ้นการย่อย ATPด้วยเอนไซม์ ATPase ด้วยทำให้ ATP หรือพลังงานเนี่ยหมดเร็วยิ่งขึ้นอีกนะครับสุดท้ายคือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการระบบทนสิบได้ถ้าแคลเซียมในเซลล์เยอะเกินไปกลไกที่4คืออนุมูลอิสระนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าไมโตคอนเดรียผิดปกติมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาอนุมูลอิสระคืออะไรคือโมเลกุลอะไรก็ตามที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้จับคู่คือปกติอิเล็กตรอนในแต่ละโมเลกุลเนี่ยมันต้องจับคู่กันให้มันมีเสถียรภาพหรือว่าคงตัวนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอนไม่มีคู่จะจับนะครับอันนี้อิเล็กตรอนไออันที่ไม่มีคู่จะจับเนี่ยมันจะไวมากมันจะพยายามเข้าไปจับกับอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นพยายามเข้าไปจับกับโปรตีนกับไขมันกับพวกโปรตีนคลีนเนี่ยพอเข้าไปจับปุ๊บก็เกิดการทำลายแล้วก็เสียฉันปัจจุบันนี้เขาจะนิยมพูดกันเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมครับเพราะว่าอนุมูลอิสระถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอันตรายมากแล้วเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ด้วยคือเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างก็มีเกิดจากรังสีก็ได้นะครับสารเคมีก็ได้หรือว่ากระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนในไมโตคอนเดรียก็เกิดนะครับแต่โดยทั่วไปร่างกายมีกลไกกำจัดอยู่แล้วมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรการที่เป็นเลือดขาวกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคอันนี้ก็เกิดอนุมูลอิสระได้เซลล์แก่เกินไปก็เกิดได้ทีนี้สารกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายที่ได้ยินบ่อยมากๆเลยก็คือกลูตาไทโอนใช่ไหมครับที่เขานิยมกินกันบางทีก็ฉีดจะฉีดได้ผ่านอวัยวะนะครับนี่คือคนฉีดทีนี้กลูตาไทโอนเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือกำจัดอนุมูลอิสระนั่นเองแต่มันมีหน้าที่ส่งเสริมไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ด้วยนะครับฉีดแต่แล้วก็ขาวขึ้นกินแล้วก็ขาวขึ้นได้ดีนะส่วนเอนไซม์แคตาลีสที่พูดมาก็กำจัดอนุมูลอิสระได้นะครับซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทนประมาณนี้นะครับคือร่างกายมีหลายตัวที่ใช้กำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเยอะเกินไปกำจัดไม่ไหวก็เกิดการเสียหายได้มากกลไกที่5นะครับก็คือมีการรั่วไหลของสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อหุ้มไลโซโซมมากผิดปกติอย่างไลโซโซมที่พูดมาข้างในมีเอนไซม์เยอะมากนะครับมีเอนไซม์ย่อย RNA ย่อย DNA ย่อยโปรตีนโปรตีเอสคือย่อยโปรตีนใช่ไหม
เอนไซม์พวกนี้ถ้าเกิดมันรั่วออกมาจากไลโซโซมไปอยู่ในไซโตพลาสม์มันก็ย่อยโปรตีนย่อยไอเอ็กย่อยดีเอ็นเอของเซลล์เล็กที่สุดเซลล์ก็ตายเองนะตายจากการที่เอนไซม์ในไลโซโซมรั่วกลไกต่อไปคือโปรตีนกับดีเอ็นเอถูกทำลายถ้าโปรตีนกับ DNA ถูกทำลายเนี่ยคือเซลล์มันก็จะรับรู้ว่าผิดปกติมันก็จะพยายามกระตุ้นให้เกิดการอัพพอร์ตซิสก็คือภาพตรงตามไมโครเวฟไมโครเวฟก็เป็นรังสีครับแสดงว่าเราสูงอาหารไม่ไปคงไม่ถูกไหวก็ทำลายเซลล์เคยมีรายงานเหมือนกันแต่เขาพบว่าจริงๆเครื่องอุ่นไมโครเวฟเนี่ยไมโครเวฟไม่ค่อยออกมาจากเครื่องนั้นคือในตัวรังสีไมโครเวฟเนี่ยมันมีค่าออกมาจากเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราติดเครื่องแล้วเราก็อุ่นเราก็ไม่ค่อยได้รับรังสีไมโครเวฟถึงได้รับก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับไมโครเวฟมันค่อนข้างปลอดภัยนี่ไม่ใช่รังสีพลังงานสูงอาหารที่ชีวิตถ้าเรากินอะเรามากินอันนั้นไม่มีรังสีไมโครเวฟเพื่อรับคือเราแค่อุ่นเพื่อให้มันเกิดความร้อนหลักคือตัวรังสีไมโครเวฟมันไปทำให้น้ำกับไขมันเนี่ยเกิดความร้อนมันก็อุ่นอาหารได้แต่มันไม่ได้ไปติดกับมันไม่ได้พิเศษกับอาหารแต่ถึงโดนก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับมันเสียเป็นคะแนนจริงๆเราก็ใช้ในกระบวนการสื่อสารแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรวะมาดูเรื่องรูปร่างของเซลล์ที่บาดเจ็บบ้างนะครับก็แบ่งเป็น2อันอันแรกคือบาดเจ็บที่กลับสู่สภาพเดิมได้กับอันที่2คือบาดเจ็บแล้วก็เต็มตัวตายนะครับทีนี้อันที่คืนสู่สภาพเดิมได้เนี่ยหน้าตาลักษณะมันก็คือ1เซลล์จะบวม2คือมีไขมันสะสมในเซลล์จากเดิมที่ไม่มีไขมันสะสม3คือนิวตัวโครมาตินในนิวเคลียสจับกลุ่มกันเป็นก้อนเพราะว่ามันเป็นกรดนะครับมันเสียหน้าที่ทีนี้เขาว่าเซลล์บวมนะครับเซลล์บวมเนี่ยหมายความว่าอะไรบวมก็คือออร์แกเนลที่ชื่อ RER กับ SER บวมส่วนในตัวมันเดียวแค่เริ่มบวมนะครับยังไม่ถึงกับบวมย่อมเซลล์ก็บวมเหมือนกันบริเวณไหนที่บวมมากๆมันก็ยืดออกไปเป็นติ่งเราก็เรียกว่าไซโตพลาสมิกเลยถ้าสั่งต้นจุลทางจะพบลักษณะไซโตพลาสม์เนี่ยวงเวลาลำธารก็จบฟ้าขุ่นๆนะครับเราเรียกว่าคาร์ดิสเวลลิ่งอย่างในรูปสายบริเวณรูปสายที่ชี้ถ้ามองอย่างนี้ให้ชัดนะครับจะตัวพลาสม์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูมวลขึ้นแต่ว่าถ้า IER กับ SER บวมไปด้วยมันจะเกิดเป็นช่องว่างเล็กๆเราเรียกว่าไฮโดรฟิกเชนนี่หรือแบคทีเรียดีเจเนเรชันอย่างเช่นรูปขวาเซลล์รูปนี้จะเห็นว่ามันบวมขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งปกติมันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเล็กๆแบนๆแต่เซลล์ที่บวมก็ใหญ่ๆนิวเคลียสหายไปแล้วแล้วก็เซลล์ตัวพลาสม์ก็มีจุดกลมๆเล็กๆดูมวลอันนี้คือเซลล์ที่บวมอันที่2คือไขมันสะสมในเซลล์ก็เห็นเหมือนกันในรูปนะครับก็คือเป็นก้อนกลมๆสีขาวคือไขมันถ้าเราย้อมธรรมดามันไม่ติดสีนะครับมันก็เห็นเป็นก้อนกลมๆสีขาวธรรมดาโดยทั่วไปเขาเชื่อกันว่าการที่เซลล์บาดเจ็บแล้วมีไขมันสะสมมักจะพบในเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะเท่านั้นเช่นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อลายนะครับพวกนี้ใช้พลังงานเยอะตลอดเวลาแต่เซลล์อื่นมันไม่จำเป็นนะอันสุดท้ายคือการจับกลุ่มกันของโครมาตินเป็นก้อนเนื่องจากว่า pH ลดลงจากแลคติกแอซิดเหมือนอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเมื่อไหร่จะเกิดแลคติกแอซิดเราเป็นกรดสามลักษณะนี้ยังกลับสู่สภาพเดิมได้นะครับถ้าเราแก้ไขสาเหตุทันแต่ว่าถ้าไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมจะเริ่มมีหน้าตาแบบนี้แล้วหนึ่งก็คือไมโตคอนเดรียมันจะบวมถ้าไมโตคอนเดรียบวมคือจบนะครับคือเซลล์ตายแน่นอนเพราะไมโตคอนเดรียมันสำคัญมากสองคือเยื่อหุ้มเซลล์ฉีกขาดแล้วมีการรั่วไหลของสารต่างๆในเซลล์ออกไปข้างนอกสามคือไลโซโซมบวมนะครับแล้วเอนไซม์รั่วออกมาย่อยสิ่งต่างๆในไซโตพลาสม์ถ้าพวกนี้ก็คือตายแน่นอนได้ครับไปโครงการเรื่องเก่าที่แรกที่ลดลงถ้าแก้ไ
ากขึ้นนะเป็นการดื่มน้ำดับขอเพิ่มเติมคือผมอันนี้คือมันก็เป็นระดับเซลล์ใช่ไหมถามว่าการที่เราพยายามเอาด่างเข้าไปแก้ pH ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ที่ pH ลดลง pH เพิ่มขึ้นไหมคำตอบคือมันทำให้ร่างกายโดยรวม pH เพิ่มขึ้นแต่ตัวเซลล์ที่ผิดปกติมันก็ไม่ค่อยส่งผลนะครับแต่มันทำให้โดยรวมร่างกายเพิ่มขึ้นการที่ผิดปกติมันก็ผิดปกติของมันแต่เท่าที่ดูมายังไม่เคยเห็นการทดลองในลักษณะนี้นะครับว่าถ้าเซลล์ไตเซลล์เป็นกฎไปแล้วแล้วถ้าเราทำให้ร่างกายเป็นแบบนี้แล้วเซลล์จะเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นแบบนี้ลงไปก็คือตายแน่นอนอันที่สี่คือยูเคียสเปลี่ยนแปลงถ้ายูเคียสเปลี่ยนแปลงนี่ตายแน่นอนเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะยูเคียสมันเป็นตัวเก็บสารที่สำคัญในการสร้างโปรตีนทีนี้เวลายูเคียสเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีสามแบบที่เกิดขึ้นอันแรกเราเรียกว่าพิกโนซิสนะครับคือยูเคียสมันหดตัวเล็กลงแล้วติดสีม่วงเข้มอย่างในรูปด้านล่างซ้ายนะครับสีม่วงเข้มมากๆนะครับอันที่สองเราเรียกว่าแคริโอไลซิสอันนี้คือไม่สามารถติดสีม่วงเข้มเพราะว่ามีเอนไซม์ DNS มันย่อยเย็นเองไปหมดแล้วไอ้ที่มันติดสีม่วงเข้มเพราะมันติดตัวกรดเอ็นซีเอของ DNA ใช่ไหมครับถ้าเย็นเองโดนย่อยไปแล้วมันก็ไม่ติดสีก็อย่างรูปตรงกลางนี่ดูเคสก็จางลงอันสุดท้ายคือแคริโอไลซิสนะครับคือแตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนรูปด้านขวาถ้ายูเคียสเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วทีนี้มาพูดเรื่องการตายของเซลล์ก็มี2แบบที่พูดไปนะครับอันแรกไนโครซิสอันที่2ไนโครซิสไนโครซิสคือการตายแบบธรรมชาติคือกลไกคือเอนไซม์ในไลโซโซมมันออกมาย่อยสลายเซลล์เวลามันได้สลายเซลล์ย่อยเซลล์ก็รั่วสิ่งต่างๆในเซลล์ก็รั่วออกไปข้างนอกเซลล์เวลารั่วปึ๊บจะเกิดการอักเสบตามมากระบวนการอักเสบเกิดเมื่อมีสิ่งต่างๆในเซลล์รั่วออกไปจากข้างนอกเซลล์ส่วนอพอโตซิสคือทำลายตัวเองอันนี้ไม่เกิดการฉีกขาดของเยื่อหุ้มไลโซโซมเยื่อหุ้มเซลล์ก็ไม่ฉีกขาดเพราะฉะนั้นไม่เกิดการอักเสบโดยทั่วไปอพอโตซิสนี่คือเอาไว้ใช้กำจัดเซลล์ปกติในร่างกายที่หมดอายุจะไม่เป็นการเกิดโรคแต่บางทีก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เกิดการอักเสบอันนี้ก็เปรียบเทียบกันก็ไม่เหนื่อยทำไมรู้สึกว่าไม่จบแล้วมาดูประเภทการตายของเซลล์แบบเนโครซิสนะครับคือเนโครซิสเนี่ยคือเป็นการตายที่ทำให้เกิดการอักเสบตามมาอันนี้มันมีทั้งหมด6ชนิดอันแรกเราเรียกว่าโคแอคูเลทีฟเนโครซิสอันนี้คือเป็นการตายที่มีทั้งการทำลายโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆไปหมดแล้วฉะนั้นเอนไซม์มันก็เลยไม่ออกมาย่อยไม่ออกมาย่อยโครงสร้างเดิมครับฉะนั้นอวัยวะที่ตายมันก็จะคงรูปร่างเดิมเอาไว้อย่างเช่นที่เจอบ่อยคือหัวใจตายแล้วก็ต้องหันไปจากการขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างในรูปขวาอันนี้ก็ตายนะครับบริเวณที่เป็นสีเหลืองๆนี่คือบริเวณที่เซลล์ตายไปแล้วส่วนอันนี้คือรูปเอาไปสองกล้องทีละครับเราลองพิจารณาจะเห็นว่ารูปตรงกลางนี่คือตายไปแล้วนะครับไม่เห็นยูเคียสเลยแต่ว่ารูปล่างยังเหมือนตอนที่ยังไม่ตายเลยครับรูปล่างคล้ายกันสังเกตใช่ไหมเพราะว่าการตายแบบนี้เนี่ยเอนไซม์มันไม่ออกมาย่อยในรูปล่างเดิมมันเลยคงรูปล่างเดิมไว้แต่ว่ายูเคียสแค่หายไปเฉยๆถ้ายูเคียสหายก็คือเซลล์ตายอันที่สองเดฟิฟแฟคทีฟเนโครซิสแปลว่าของเหลวหมายความว่าเซลล์ถูกเอนไซม์ย่อยสลายจนมีสภาพกลายเป็นของเหลวอย่างเช่นติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วเกิดการอักเสบเราเม็ดเลือดขาวเข้ามาย่อยสลายเซลล์จนกลายเป็นของเหลวอันนั้นเราก็เรียกว่าหมองใช่ไหมครับส่วนการตายของเลือดสมองก็มักเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดอย่างเช่นว่าถ้าขาดออกซิเจนก็จะตายเป็นแบบนี้คือเห็นเป็นโพรงเหลวๆเลยนะครับถ้าไปส่องกล้องชีวทัศน์หน้าตาเปลี่ยนไปครึ่งล่างนี่คือปกติของเซลล์สมองครึ่งบนนี่คือหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วย่อยไปหมดแล้วอันที่3เป็นติ๊กนะในโครซิสก็คือโคแอคทีเวทีฟเป็นโครซิสนั่นแหละนะครับแต่ไว้นิยมเรียกในอวัยวะคือแขนกับขาที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจนเซลล์ตายแต่ว่าถ้าตายด้วยแล้วติดเชื้อแบคทีเรียซ้อนเข้าไปอีกอันนี้เราก็เรียกว่าเวสเกนกรีนนะครับคือนอกจากจะเน่าตายแล้วยังกลายเป็นของเหลวด้วยเพราะเจอแบคทีเรียเข้ามาเราเป็นเรื่องทำเข้ามาได้สลายก็เกิดเป็นหนองอย่างรูปขวาอันนี้ก็เป็นเวสเกนกรีน
ันที่4 cancer necrosis นะครับอันนี้เป็นการตายที่พบในไม่กี่ชนิดโดยทั่วไปที่สำคัญคือเกิดจากเชื้อวัณโรคพบในแค่ที่4 3คนเท่านั้นลักษณะคือเป็นสีเหลืองๆขาวๆไทยเลยนะครับอย่างในรูปอันนี้ปอดนะครับจะเห็นจุดเหลืองๆเล็กๆพวกนี้คือบริเวณที่เกิดการตายแบบ cancer necrosisแต่ว่าถ้าเราไปส่องกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นเศษเซลล์เป็นของเหลวสีชมพูอยู่ตรงกลางนะครับเราลองที่จะเห็นเรื่องขาวอันนี้เดี๋ยวให้พูดคนต่อไปเรื่องวัณโรคนั้นแฟตเนโครซิสก็คือตรงตัวก็คือเซลล์ไขมันตายก็มี2แบบคือเกิดจากเอนไซม์ไนเตรสนะครับจากตับอ่อนมันรั่วออกมาแล้วก็ย่อยสลายเซลล์ไขมันใกล้ๆเคียงหรือว่าเกิดจากการกระทบกระแทกต่อเซลล์ไขมันโดยตรงอันนี้ก็หน้าตาการตายของเซลล์ไขมันก็เห็นเป็นก้อนเหลืองเท่ากับสองต้องจุลทรรศน์ดูอันนี้ด้านซ้ายที่ปกติเซลล์ไขมันแบบที่บอกไขมันมันไม่ติดสีนะครับมันก็เห็นเป็นก้อนกลมๆนะครับหน้าตาสวยงามแต่ถ้ามันตายก็ยุ่ยๆนะครับเสียรูปร่างไปอันสุดท้ายนะครับได้จบแล้วอันนี้เรียกว่าฟิบริลาร์เนโครซิสเกิดจากการส่องกล้องจุลทรรศน์เราพบว่าเนื้อเยื่อบริเวณที่ไตมีสารออกสีชมพูเข้มๆคล้ายกับไฟเด้งเราเรียกว่าฟิบริลาร์นอยคือคล้ายใช่ไหมครับอันนี้ต้องส่องกล้องจุลทรรศน์ถึงจะวินิจฉัยได้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่รู้แต่โดยทั่วไปก็เจอแค่ในกรณีที่เกิดการจับกันของแอนติเจนกับแอนติบอดีของเราแน่ๆจริงๆก็มีนะ